ข้อ3ถังใบ1มีน้ำอยู่4ส่วน5ของความจุทั้งหมดของถังหลังจากใช้น้ำไป1ส่วน4ของน้ำที่มีอยู่ในถังจะเหลือน้ำ110ลิตรพอดีแล้วถังใบนี้สามารถบรรจุได้กี่ลิตรชอยก็จะมี180 200 220แล้วก็240ครับบางคนอาจจะไม่ชอบโจทย์เมื่อครู่นี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ได้อิงหลักการคณิตศาสตร์อะไรมากมันเหมือนอิงกระดวงเลยนะแต่มาดูคณิตศาสตร์จริงๆกันบ้างครับมาดูกันว่าเราทำได้กันมากน้อยขนาดไหนครับใครทำได้พิมพ์เข้ามาเลยครับนะทุกคนครับข้อนี้พูดถึงเรื่องความจุของน้ำนะครับน้องมาดูที่โจทย์ถามตัวสุดท้ายเลยใครมีชีทครับไฮไลท์คำนี้ครับแล้วถังใบนี้สามารถบรรจุน้ำได้ประมาณกี่ลิตรโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามความจุของน้ำทั้งถังเลยนะครับเต็มถังน้ำบรรจุได้เท่าไหร่นะครับแล้วโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับโจทย์บอกว่าในน้ำไม่ใช่ในน้ำในถังใบนั้นมีน้ำอยู่4ส่วน5ของความจุถังหมายความว่าอะไรครับทุกคนครับถ้าเราแบ่งถังเป็น5ส่วนนี่อาจารย์เก็บเขียนให้ดูง่ายๆนะถ้าเราแบ่งถังเป็น5ส่วนเท่าๆกันไม่เท่าอ่ะนะถ้าเราแบ่งถังเป็น5ส่วนเท่าๆกันประมาณนี้เนาะ5ส่วนเท่าๆกันนะครับไม่เท่าก็ช่างมันเนาะนี่ขอขยับหน่อยเดี๋ยวคนที่ดูอยู่ทางบ้านไม่ให้มันเท่ากันหน่อยก็ไม่ได้ถ้าเราแบ่งน้ำทั้งถังเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะครับตอนนี้มีน้ำอยู่4ส่วนของถังครับนี่คือสีที่มีน้ำอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเรามีน้ำอยู่4ส่วนครับและโจทย์บอกว่าไงครับหลังจากใช้น้ำไป1ส่วน4ของถังทุกคนครับน้ำมี4ส่วนน้ำที่มีอยู่4ส่วนใช้ไป1ส่วน4ของถังจะเหลือน้ำเท่าไหร่ครับทุกคนเรามีน้ำอยู่4ส่วน5นะฮะ4ส่วน5เราใช้ไป1ส่วน4ของถังของน้ำที่มีอยู่ในถังนะครับน้องก็ต้องคูณด้วยเศษ1ส่วน4เข้าไปนะฮะคูณเข้าไปมันจะได้อะไรคะอาจารย์คะนี่คือน้ำที่มีนี่คือสิ่งที่ใช้ไปนะครับถ้าคูณเศษน้องจะได้อะไรฮะน้ำที่เหลืออยู่ในถังนะครับถ้าคูณเศษโทษไม่ใช่น้ำที่เหลือถ้าน้องคูณเศษน้องจะได้น้ำที่ใช้ไปนะครับมีอยู่4ส่วน5ใช้ไป1ส่วน4แสดงว่าใช้ไปเท่าไหร่ครับแล้วก็ตัดเลขเลยตัดปั๊บเราจะได้เป็นเศษ1ส่วน5หมายความว่าอะไรครับทุกคนครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าน้องใช้ไป1ส่วน5ของถังน้องใช้น้ำไป1ส่วนจาก5ส่วนนะครับแสดงว่าน้ำต้องเหลือเท่าไหร่ครับครูครับต้องเหลือเท่าไหร่ครับทุกคนมีน้ำอยู่4ส่วนน้องใช้ไป1ส่วน5แสดงว่ามันต้องหายไปทั้งชิ้นเลยใช่ไหมครับแสดงว่าพวกเราใช้ไป1ส่วน5แสดงว่าเหลือเท่าไหร่เหลือ3ส่วน5เรามีชิ้นที่1 2 3 4เรามีทั้งน้ำทั้งหมด4ส่วนเราใช้ไป1ส่วน5แสดงว่าเหลือ3ส่วน5ของความจุถังถึงตรงนี้ก่อนทุกคนทันไหมครับพอได้ไหมพอได้ไอเดียไหมครับถึงตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปดูวิธีคิดอะไรมากนะครับน้องดูสิ่งที่น้องเข้าใจก่อนว่าทั้งหมดมี5ส่วนนะครับโจทย์กำหนดมาว่ามีน้ำทั้งหมด4ส่วนจาก5ส่วนคือสิ่งที่อาจารย์ไฮไลท์นะครับแล้วใส่เลขกำกับไว้1 2 3 4ส่วนนะครับแล้วโจทย์กำหนดต่อครับใช้น้ำไป1ส่วน4นะครับหลังจากใช้น้ำไป1ส่วน4ก็หมายความว่าใช้ไป1ใน4นะครับเราก็คำนวณมาว่าอ๋อถ้าใช้ไป1ใน4พอคำนวณออกมามันก็คือ1ใน5ของทั้งหมดนะครับแสดงว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยน้องก็ต้องเอาออกไป1ส่วนนะฮะออกไป1ส่วนมันก็ต้องเหลือเท่าไหร่ครับก็ต้องเหลือ3ส่วนจากกี่ส่วนจาก5ส่วนครับตรงนี้พอได้ไหมขออนุญาตต่อนะน้องรู้แล้วว่าน้องเหลือ3ส่วนจาก5ส่วนโจทย์กำหนดอะไรต่อโจทย์กำหนดตรงนี้ครับพวกเราขีดเส้นใต้คำนี้เลยนะครับแล้วสำคัญมากโจทย์บอกว่าเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยเหลือ110ลิตรพอดีน้องเอามาดูจากที่เราได้ว่าเหลือ3ส่วน5
แต่น้องรู้ว่า3ส่วน5นี้เนี่ยมันคือ110ลิตรนะครับถ้าอาจารย์แก๊ปเขียนให้น้องเข้าใจง่ายๆนะครับนะขออนุญาตแบ่งตรงนี้ออกสิ่งที่เหลือ110ลิตรเทียบเท่ากับน้ำกี่ส่วนครับคำถามเหลือ110ลิตรเทียบเท่ากับน้ำกี่ส่วนเทียบเท่ากับน้ำ3ส่วนครับทันไหม110คือเหลือ3ส่วนก็คือเหลือเราก็นำมาเทียบกันเลยครับแล้วเรื่องพวกนี้นะใช้เรื่องการเทียบเนี่ยปากกาดำตรงนี้ใช้บ่อยมากนะครับแล้วทำบ่อยมากก็คือการเทียบส่วนครับ3ส่วนเท่ากับ110ลิตรนะครับคำถามครับ1ส่วนเท่าไหร่3ส่วนเท่ากับ110ลิตร1ส่วนเท่าไหร่1ส่วน1ส่วนเท่าไหร่ครับทุกคนครับเราก็เอา3แอบไปหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องคิดในใจได้เนี่ยมันจะกลายเป็น110หารด้วย3ครับ110หารด้วย3ถ้าปรากฏว่ามันหารลงตัวน้องก็หารถ้าหารไม่ลงตัวน้องก็ไม่ต้องหารนะครับแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้น1ส่วนได้ทั้งหมด110ส่วน3นะครับเดี๋ยวก่อนบางคนถามว่าเดี๋ยวหน้าจานนะแล้วอาจารย์ต้องการอะไรอ่ะทุกคนครับถ้าใครเคยติวกับอาจารย์จะรู้ว่าเรื่องการทำอัตราส่วนเรื่องการทำเศษส่วนที่เป็นโจทย์ปัญหาเนี่ยอาจารย์มักจะทำแบบนี้เสมอครับคือการเทียบของเป็นส่วนๆก่อนแล้วก็ทำให้ของสิ่งนั้นที่โจทย์มันถามเนี่ยให้มันเหลือ1ส่วนก่อนพอมันเหลือ1ส่วนเนี่ยมันจะได้ง่ายต่อการทำโจทย์ต่อไปครับง่ายยังไงเอ่ยน้องแหงนกลับไปดูโจทย์มันถามครับโจทย์ถามอะไรครับทุกคนครับโจทย์ถามว่าแล้วถังใบนี้จุน้ำได้กี่ลิตรแสดงว่าโจทย์ถามอะไรครับทุกคนครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามน้ำทั้งถังเลยทุกคนย้อนกลับมาครับแล้วน้ำทั้งถังมันมีกี่ส่วนน้ำทั้งถังมีกี่ส่วนครับถังเปล่าๆอ่ะน้ำทั้งถังมีกี่ส่วนน้ำทั้งถังก็มี5ส่วนถูกต้องไหมครับแสดงว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูอ๋อโจทย์ถาม5ส่วนครับพอทุกคนได้ตรงนี้จบแล้วครับทุกคนครับ1ส่วนตอบ1ส่วนตอบ110ส่วน3เพราะฉะนั้น5ส่วนก็ตอบเท่าไหร่ครับ110ส่วน3คูณกับ5แค่นั้นเองทันไหม103อ่ะ110ส่วน3คูณ5เลยเพราะโจทย์ถาม3ส่วนถามย้อนกลับไปทำไมโจทย์ถาม5ส่วนก็โจทย์ถามว่าทั้งถังมีน้ำจุเท่าไหร่แล้วก็ต้องคูณ5เข้าไปเพราะโจทย์ถาม5ส่วนนะครับอ่ะต่อมาน้องก็แอบคิดเลขครับว่าเอ๊ะมันประมาณเท่าไหร่นะครับเลขไม่ลงตัวหรอกครับเพราะโจทย์ถามว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็เอา110คูณ5 110ได้คูณ5ได้550ครับหารด้วย3ครับเพราะมันตัดเลขไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ตัดเลขเลย313 313จับลบกันเหลือเศษ2นะครับชัก5ลงมาเป็น25 38 24ครับ339ครับก็183กว่าคำตอบข้อนี้คือ183กว่าครับก็คือตอบว่าประมาณเท่าไหร่ก็ตอบว่าประมาณ180ลิตรนั่นแหละคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับทุกคนครับฝนเลยข้อ1จบครับใครที่อาจจะยังไม่เคยฟังอาจารย์ติวนะครับต้องค่อยๆ คิดค่อยๆดูโจทย์นะครับอาจารย์แก๊ปเอาโจทย์จริงๆมาให้น้องดูนะว่าน้องต้องเจอยังไงในห้องสอบนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะยากสำหรับคนที่ฟังครั้งแรกนะครับอาจจะไม่เข้าใจสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยนะครับก็ถึงบอกว่าน้องต้องฝึกไงหรือน้องจะรอให้ข้อสอบมันง่ายเหรอครับน้องจะรอให้ข้อสอบมาประทานใส่เลยครับนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับการสอบรับราชการนะครับนี่พูดเรื่องตามตรงเลยนะครับน้องต้องมีความมานะต้องมีความพยายามอย่างมากพอนะครับก็ถามว่าน้องว่าน้องพยายามถึงจุดนั้นหรือยังนะครับนะในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วก็ทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับ
พราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ